หัวหน้าคะให้วางโน้ตบุ๊กไว้ตรงไหนดีคะเอาวางไว้บนโต๊ะได้เลยอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยว่ะกินมาตะกะตอนนี้ได้ไหมเขากำลังทำพิธีกันอยู่หรือว่าแกไม่อยากกินกินดิหิวจะแย่อยู่แล้วแหมว่าแต่ฉันเฟย์ก็ไม่ต่างกันหรอกหยุดเล่นกันได้แล้วทำพิธีเสร็จแล้วค่อยลากลับไปกินค่ะหัวหน้าคุณอาจกำลังสงสัยว่าทำไมบริษัทเราถึงต้องทำบุญแบบนี้แล้วทำไมถึงต้องมีโน้ตบุ๊กด้วยมาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนี่ทำไมเราต้องมาทำโปรเจกต์นี้ต่อด้วยอ่ะทั้งที่ไม่ใช่โปรเจกต์ของพวกเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ไหนก็ไม่ผ่านสักทีหัวหน้าเลยให้งานที่ยังไม่เสร็จให้ทำเสร็จสักทีแล้วมันไม่ยากไปหน่อยเหรอวะทำโปรเจกต์ที่ไม่เสร็จต่อจากคนอื่นแล้วเจ้าของโปรเจกต์ก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วที่นี้จะไปปรึกษาใครอ่ะงั้นเราพักกันก่อนไหมมาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าแล้วเราจะทำอะไรล่ะฉันว่าเรามาเล่าเรื่องผีในออฟฟิศกันไหมปีใหม่งั้นแกเริ่มเล่าก่อนเลยเรื่องมีอยู่ว่าในบริษัทหนึ่งหัวหน้าได้ซื้อเครื่องพิมพ์มือสองมาแล้วคืนหนึ่งได้มีพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งต้องอยู่ทำโอทีโอ้ยทำไมวันนี้งานเยอะขนาดนี้วะเนี่ยคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดละนี่ฉันนั่งทำงานอยู่คนเดียวพุทธันสาจริงใครสั่งพิมพ์วะทางออฟฟิศก็มีแค่เราคนเดียวนี่หว่าระวังอะไรวะระวังอันตรายอะไรวะบอสนี่ฮัลโหลครับบอสบอสก็บอกว่าโอ้ยบอกว่าอะไรเนี่ยปีใหม่นั่นน่ะสิจะมีอะไรตั้งนานเนี่ยบอสก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะแค่ทดสอบเครื่องปิ้นจากระยะไกลค่ะโอ้ยทดสอบเครื่องปิ้นระยะไกลแล้วแกจะบิ้วทำไมเยอะแยะฮะก็นึกว่ามีเรื่องผีที่น่ากลัวจริงๆไอ้เราอุตส่าห์ตั้งใจฟังก็ฉันไม่เคยเจอผีที่ออฟฟิศนี่แล้วก็ไม่มีเวลาคิดด้วยจะให้ทำยังไงล่ะมาเดือยต่อไปตาแกเล่าแล้วเออก็ได้เรื่องของฉันนะมีอยู่ว่ามีพนักงานออฟฟิศอยู่คนนึงงานของเขาเยอะมากและเขาต้องเคลียร์ให้จบโดยที่เขาเองอ่ะจะต้องทำโอทีเฮ้ยใครมาหัวเราะแถวนี้วะหรือเสียงจากตึกข้างๆวะแล้วเขาหัวเราะอะไรกันดังข้ามตึกเนี่ยเฮ้ยไฟมาดับในตอนนี้วะเนี่ยคนก็กลัวอยู่ใครอ่ะตอบมาดีว่าใครเอ้ย
อ่ะนี่รีบบอกมาสิจะลีลาเลยนักหนาเนี่ยก็มีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าHappy birthday to you โอ้ยมาดื้ออ่ะฉันก็รู้หัวใจจะวายเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมาว่าฉันอีกนะฉันเองก็ไม่มีเรื่องเล่าอ่ะแบ่งสดๆเหมือนกันโถไอ้เราก็นึกว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังจริงๆจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันก็เพิ่งทำงานไม่นานเองนี่เออพวกแกไม่ต้องเถียงกันถึงตาฉันแล้วสินะรีบเล่าสักทีเหอะจะยิงเจ้าเล่ห์เพื่อเออรีบเล่ามาเลยนะถ้าไม่น่ากลัวฉันก็ถีบตกเก้าอี้เดี๋ยวนี้แหละของฉันอะน่ากลัวจริงๆเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนุ่นเขากำลังทำงานอยู่ในช่วงโอทีนี่แหละแล้วเธอก็รู้สึกล้ามากตกได้ไงเนี่ยโอ้กล้วยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยหิวอ่ะขอกินหน่อยละกันแล้วเธอก็ลื่นเปลือกกล้วยตายตรงนั้นเลยนะจบแล้วเรื่องกล้วยคำสาปฮะจบแล้วเหรออืมแล้วจู่ๆกล้วยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอ้นั่นแหละสิแต่ที่มากไปกว่านั้นนะมันเอากล้วยที่พื้นไปกินทำไมอะแล้วมันเป็นเรื่องกล้วยคำสาปตรงไหนมันก็แค่คนลื่นเปลือกกล้วยตายฉันก็ไม่มีเรื่องเล่าเหมือนกันอ่ะก็เลยต้องแต่งสดๆเหมือนพวกแกสองคนนั่นแหละไม่เห็นสนุกสักเรื่องเลยน้ำเพลงซุ้มไม่เสียงเลยนะฉันก็มาปกติแต่พวกเธออ่ะมัวแต่เล่าเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้แล้วนี่เธอเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นพนักงานที่ทำงานที่นี่เหมือนกันนั่นแหละใช่เหรอแต่ทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะนั่นสิท่าทางก็แปลกๆงั้นเล่าแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยนะของฉันน่ากลัวกว่าที่พวกเธอเล่าแน่ๆเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังทำงานอยู่โดยที่เธอไม่สนใจวันเวลาว่าจะผ่านไปมากน้อยแค่ไหนจนวันหนึ่งเช้าวันต่อมาแม่บ้านก็มาพบแต่ว่าวิญญาณเธอยังไม่ไปไหนเพราะว่างานเธอยังไม่เสร็จเธอก็เลยเป็นห่วงเรื่องงานอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยน่าเสียฉากผีก็ไม่มีไม่เห็นมีบิวอะไรเลยฉันก็ไม่ได้บอกนี่ว่ามันจะสนุกทำไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ล่ะตกใจหมดนั่นสิทำฉันตกใจไปด้วยเลยขอโทษทีอ่ะใครโทรมาตอนนี้วะเฮ้ยหัวหน้าโทรมาทำไมตอนนี้อ่ะนี่พวกเธอทำงานกันเสร็จแล้วหรอมานั่งคุยกันแบบเนี้ยหัวหน้ารู้ได้ไงวะว่าพวกเรานั่งคุยกันอ่ะก็ฉันดูพวกเธอ3คนผ่านกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไง3คนที่ไหนล่ะคะหัวหน้าพวกเราคุยกัน4คนต่างหากอย่ามาตลกจะ4คนได้ยังไงฉันเห็นแค่แก๊งพวกเธอแค่3คนปีใหม่มาเดือแล้วก็พึ่งรีบๆทำงานกันให้เสร็จเลยนะรปภ.รอพวกเธอ3คนอยู่
แต่เราอยู่กัน4คนจริงๆนะคะหัวหน้านี่ฉันไม่เล่นด้วยนะเล่นอะไรคะหัวหน้าหัวหน้านั่นแหละที่เล่นคนที่พวกเธอพูดถึงเนี่ยเป็นผู้หญิงผมบรอนตัวขาวๆซีดๆหน้าตาดูเหนื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้แหละไม่ต้องถามอะไรมากนะทำตามที่ฉันบอกพาเพื่อนเธอวิ่งมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วทำไมต้องวิ่งด้วยล่ะคะหัวหน้ายังจะถามอีกคนที่เธอกำลังพูดถึงเนี่ยเขาเสียแล้วไงทีนี้ล่ะจะวิ่งได้หรือยังเธอล่ะไม่วิ่งเหรอเป็นจังหวะนะตรงๆเธอมาเธอช่วยฉันก่อนฉันวิ่งไม่ออกโตอนนี้พวกเราทำบุญให้เธอแล้วนะฟ้าใช่ไม่ต้องมาหลอกกันอีกแล้วนะขอบคุณสำหรับการทุ่มเททำงานให้บริษัทนะฟ้าขยันขนาดนี้น่าเป็นแบบอย่างดีเนาะต่อจากนี้ไปก็หลับให้สบายนะฟ้าโปรเจกต์ของเธอ3คนเนี้ยสานต่อสำเร็จแล้วใช่ๆพวกฉันทำโปรเจกต์ของคุณได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคเลยนะก่อนนิดหน่อยนั่นแหละแต่ไม่มากไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะฟ้าแต่ก่อนจะไปอ่ะใบหวยให้พวกเราถูกสักงวดสินี่แกติดเล่นอีกเหรอนี่พวกแกอยากเจอแบบวันนั้นอีกเหรอจริงไหมวะไม่เอาแบบวันนั้นแล้วเนาะบอกใบมันคนเดียวนะฟ้าฉันจะตั้งใจทำงานแบบเธอใช่ฟ้าใบแค่มาเดือดคนเดียวเลยนะพวกฉัน2คนไม่เกี่ยวนี่พวกเธอทั้ง3คนยังจะเล่นกันอีกเหรอขอโทษค่ะพวกเธอทำงานได้ดีขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้งานใหม่ไปแล้วกันแต่ก็อย่าฝืนร่างกายตัวเองล่ะรับทราบค่ะไปแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้ว